เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของเรื่องรีรหัสนะครับผมไม่ใช่สิรีค่าพลังนะครับมีค่าพลังตัวนักเตะนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเวลาเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะทุกคนก็คืออย่าชะล่าใจนะครับถือว่ามาเตือนกันนะครับผมเนี่ยไอ้ต้องกดรีค่าพลังเนี่ยจะหมดอายุแล้วนะนะครับผมก็คือวันที่28นะครับเห็นไหม2809นะครับก็คือวันพฤหัสบดีนะครับ9โมงเนี่ยคือเขาจะไม่ให้รีแบบฟรีแล้วนะนะครับผมก็สามารถรีได้แต่ว่าเราจะต้องจ่ายเงินนะครับสมมติว่าเราอยากรีนะครับผมในส่วนของฮาแลนด์ล่างนี้นะครับผมสมมติว่าเป็นวันที่28แล้วนะครับผมหลังจากเกมเปิดวันพฤหัสนะครับเราจะได้จ่ายอยู่ที่250,000 GP นะครับผมถ้าใครมี GP เยอะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จ่ายได้ก็รีได้นะครับแต่ว่าอย่าบอกแบบนี้ครับคือว่าถ้ารีเนี่ยรีให้มันเสร็จไปเลยตั้งแต่2วันที่เหลือนะครับก็คือวันนี้25 26 27นะครับ28เนี่ยก็คือปิดอัปเดตแล้วนะครับผมฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากให้นักเตะเรานะครับมีค่าพลังแบบไหนจงรีบนะครับรีบรีไปซะณตอนนี้นะครับผมสมมุติว่าอาร์เซนอลเนี่ยอยากได้ฮาแลนด์แบบนี้นะครับผมก็คือจบสกอร์เนี่ยเอาไว้เผื่ออัพก็จะเป็น91นะครับผมตรงนี้นะครับในส่วนของสปีดนะครับสปีดเนี่ยอยู่ที่88นะครับทั้งสปีดต้นสปีดปกตินะครับอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือร่างนี้ฮาแลนด์ของจูเนียลเนี่ยจะเป็นสไตล์ Fox in the Box นะครับผมก็คือจิ้งจอกในกรอบเขตโทษนะครับผมแล้วก็จะเอาแบบนี้นะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ตาม96ก็ตามนะครับแต่ว่าเราอยากได้แบบนี้นะครับสำหรับฮาแลนด์ร่างนี้อันนี้จูเนียลไม่ได้เน้นแบบค่าพลังสวยงามนะครับถ้าใครเน้นค่าพลังสวยงามก็เลือกอัพเอานะครับผมอย่างตัวนี้เปิดได้ฟรีนะครับผม1ครั้งสมมุติว่าเราไม่อยากได้มอนเลนเตสเนี่ยแบบค่าพลังที่มันออโต้มาเนี่ยคือมันก็ดีนะนะครับโมงเนี่ยมันจะอยู่ที่96นะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่อยากได้นะครับไม่อยากได้แบบนี้ดูดิมันอัพมั่วมากเลยนะนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็อัพไปถ้าเราไม่อยากได้ตามที่มันอัพมาให้นะครับเราก็อัพเองนะครับผมโดยที่เราเลือกอัพเฉพาะตามที่เราอยากได้นะครับอย่างล่างนี้เดี๋ยวอาร์เซนอลอัพให้ดูนะครับผมอาร์เซนอลเนี่ยจะเน้นกองหน้าเนี่ยจบสกอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับผมจบสกอร์ส่วนใหญ่แล้วก็อัพสปีดนะครับสปีดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของบาลานซ์นะครับผมแล้วก็สปีดต้นนะครับแต่ว่ามันได้ไม่เยอะนะครับสำหรับมอนเตสมันจะได้ประมาณนี้นะเนี่ยถ้าอยากได้เยอะก็ไปปรับค่าพลังเอานะครับผมไปปรับตัวนั้นตัวนี้มาใส่เอานะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับสปีดต้นแล้วก็สปีดระยะยาวเนี่ยจะอยู่ที่80ทั้ง2อันนะครับเมื่อบูนแล้วนะอันนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเราเล่นสไตล์แบบกองหน้าแบบจบคมๆนะครับล่างนี้ก็จะตันอยู่ที่99นะครับผมถ้าเราอัพออโต้มันจะตัน96นะครับผมตัน99ไม่ใช่สิค่าวอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่96เมื่อบูทจะถึง100นะครับอันนั้นมันบูท4นะสำหรับมอนเตสล่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ชแนลไม่ได้อยากให้มันบูทอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือเน้นจบสกอร์ก็พอนะครับผมแล้วก็วิ่งเร็วๆนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์ว่าเราอยากใช้นักเตะคนนั้นแบบไหนนะครับผมลองไปทำดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับผมอย่างกวาดิโอยักษ์ล่างนี้ที่แนวก็ใช้สปีดนะครับอัพสปีดให้หนักๆเลยนี่เห็นไหมนะครับจะได้เร็วเวลากองหลังกองแบบมันตั้งรับนะครับผมมันก็จะเป็นหลังที่มีสปีดที่อยู่ที่86นะครับผมตรงนี้ตัวนี้อินเจเนียร์จะอัพเฉพาะสปีดนะครับผมแล้วก็พวกตั้งรับนะครับพวกดิเฟนซีฟอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นสกิลพวกของกองหลังนะครับโมงก็ถือว่าโอเคจะอยู่ที่84เมื่อบูทแล้วนะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราชอบแบบไหนนะนะครับแต่แนะนำว่าให้เลือกนะครับเลือกบูทนะครับผมประมาณว่าให้รีค่าพลังถ้าใครชอบสวยงามก็แบบนี้เมสซี่ก็อัพตามออโต้ไปก็จะได้101นะครับผมซอนเทอร์มินถ้าอัพออโต้ก็จะได้100นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมอันนี้ก็เนี่ยอย่างเลวาล่านี่ก็จะตัน101นะครับแต่ว่าอันนี้อาร์เซนอลอยากให้มันตันแค่100ก็พอนะครับผมโชว์แค่โอเวอร์ออลสวยๆเฉยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเน้นจบสกอร์นะครับ99เมื่อบูทนะครับนี่
ก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็สปีด70 75บูทแล้วก็จะ77นะครับสำหรับเรวาล่างนี้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะนะครับแต่ว่ามาเตือนกันไว้ว่าอย่าลืมนะครับผมถ้าเราคิดว่าคนที่จะรีเข้าพลังให้มันสวยงามให้มันเข้าออสูงสูงก็รีเอาตามที่เราอยากได้นะครับส่วนใครที่อยากใช้นักเตะตามที่ตัวเองต้องการนะครับอยากใช้เข้าพลังตามที่ตัวเองอยากได้เนี่ยก็รีอัพไว้ซะนะครับผมเพราะว่าเวลามันจะใกล้หมดแล้วนะครับผมอย่างเดียวเปโร่ร่างนี้ชุดนี้ก็อัพสปีดแล้วก็จบสกอร์เห็นไหมนะครับ91 92นะครับลูกปั่นโค้งอะไรพวกนี้สปีดก็อยู่ที่90ทั้ง2อันนะครับสปีดต้นสปีดปกตินะครับอันนี้ก็พอใจในรูปแบบนี้นะครับผมก็เลือกเอาละกันนะครับว่าเราอยากใช้นักเตะแบบไหนนะครับค่าพลังแบบไหนนะครับไส้ในมันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แบบไหนนะครับอย่างเมสซี่ร่างนี้ที่แน่ก็ไม่อยากให้มันตัน103นะครับอยากให้มันตันแค่99เพราะว่าเราใช้ค่าพลังมันจากตรงนี้นะครับผมสำหรับเมสซี่ร่างนี้ดูนะครับเนี่ยที่แน่เนี่ยจะไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับก็ใช้เลี้ยงบอลเนี่ยมันบูทให้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็บูธ2นะครับผมเห็นไหมก็บูธประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราใช้จริงๆก็จะเป็นจบสกอร์นะครับผมจบสกอร์เนี่ยจะอยู่ที่90นะครับผมเมื่อบูธแล้วนะอันนี้มันยังไม่ได้บูธเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกนะนะครับถ้าเราอยากดูแบบบูธจริงๆก็ให้มาดูที่ตรงเกมแพนนะครับผมมันก็จะบูธให้ดูนี่เห็นไหมนะครับจบสกอร์มันก็จะอยู่ที่90นะครับอันนี้นะครับปั่นโค้ง92นะครับผมลูกโค้งอ่ะนะนะครับผมก็จะเน้นสปีดนะครับผมเมสซี่ด้านนี้ของชุดนี้จะใช้ในส่วนของใช้ค่าพลังในส่วนของการสปีดด้วยนะครับคือแบบเป็นปีกก็ได้นะครับเป็นกลางรุกก็ได้นะครับผมก็จะใช้สปีดจากตรงนี้ของเมสซี่นะครับผมก็คือไม่ได้เน้นแบบให้เมสซี่ร่างนี้ช้านะครับผมก็คือเน้นให้เมสซี่ร่างนี้เร็วนะครับเร็วแล้วก็จบสกอร์คมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้นักเตะคนนั้นแบบไหนนะครับแต่อยากแนะนำว่าให้อัพตามที่เราต้องการนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ถ้าเราอยากได้มอนเดนเตสแบบตันร้อยเราก็กดตามมันนะครับผมมันก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าเน้นจบสกอร์ก็จบไปนะครับผมสปงสปีดก็ลดไปนะครับผมตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะนะครับนี่อันนี้มันก็มีให้อัพเนาะนะครับผมโอเคนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอัพให้มันถึง97ยังไงเนาะนะครับก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลนะครับมันมีอยู่นะนะครับที่อัพค่าพลังให้มันถึง97นะนะครับผมเนี่ย97มันก็บูสต์ร้อยเหมือนเดิมแหละนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เรานะนะครับถ้ามันบูสต์96ตรงนี้ตัวในเกมมันก็จะเป็น100นะครับเห็นมั้ยมันบูสต์4เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมอนเดนเตสนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแนะนำกันนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าชะล่าใจเลยเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้รีแบบฟรีแล้วนะนะครับผมก็จะได้รีแบบเสีย GP ถ้าใครไม่ได้มี GP เยอะมันก็ยากอยู่นะครับที่จะรีได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้ราคาที่แบบค่อนข้างสูงนะครับเป็นแสนนะครับรีตัวนึงเนี่ยก็ 2-3 แสนอะไรแบบนี้นะครับถ้าตัวดีๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอไลฟ์ทุกคนไปเสียงให้แล้วกันครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม